สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast รอกลับไปอินเดียแต่ผมขอพาไปแวะอยุธยาต่อนะครับเพราะว่าสุดจริงๆอ่ะไม่เล่าไม่ได้ผมอยากจะพาท่านทั้งหลายไปที่อีกแห่งหนึ่งในอยุธยาซึ่งสะท้อนความเป็นเมืองทองที่แท้จริงนะครับสืบมาจนถึงปัจจุบันก็คือไปยังหอศิลป์แห่งแผ่นดินที่อยุธยากันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกท่านคงรู้จักพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาตินะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคือสถาบันศิริกิติ์ที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ยกระดับและพัฒนาให้มูลนิธิหรืองานส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับให้เป็นสถาบันนะครับที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับแล้วทุกท่านก็คงทราบว่าศิลป์แห่งแผ่นดินเนี่ยที่เคยจัดอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับได้ย้ายทั้งหมดเนี่ยไปสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆอยู่ที่อยุธยาแล้วก็ครั้งนี้แต่ก่อนเนี่ยเราไปอยุธยาเราก็ไปแค่เยี่ยมที่ศูนย์ศิลปาชีพที่บางไทรแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีอาคารใหญ่ยิ่งและสำคัญมากๆเลยนะครับเกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่ไกลกันจากที่บางไทรเนี่ยนะครับ2หลังแล้วอาคารทั้ง2หลังนี้ผมต้องใช้คำว่าสำคัญสุดๆที่อดแซงอินเดียแทรกอินเดียมาพาไปเที่ยวไม่ได้ผมอยากจะใช้เวลาครึ่งแรกกับการไปที่หอศิลป์แห่งชาติทุกท่านคงรู้จักอยู่แล้วนะครับว่างานศิลป์แผ่นดินที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมแล้วก็ไปพบชาวบ้านจำนวนมากที่นำของมาทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วชาวบ้านจะเอาของดีๆมาถวายแล้วพระองค์ท่านก็ถามต่อว่าที่บ้านทำอะไรส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่เป็นชาวนาเป็นประกอบอาชีพแบบชาวบ้านแต่ทำของได้สวยมากจนสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยดำริว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีฝีมือสุดยอดอ่ะแล้วพระองค์ท่านก็อยากจะส่งเสริมให้งานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของไทยเนี่ยได้ดำรงอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการเสริมอาชีพเพื่อชาวบ้านได้มีรายได้ด้วยมีศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งสนับสนุนส่งเสริมพระองค์ท่านเนี่ยรับลูกชาวนาเพื่อมาอยู่ในวังทำมา40ปีแล้วก็สอนฝึกสารพัดวิชาตามที่ใครจะชอบเรื่องอะไรเมื่อสอนฝึกแล้วก็สนับสนุนให้สร้างทำสิ่งจนพระองค์ท่านเนี่ยประจักษ์ว่าฝีมือชาวบ้านชาวนาไทยเนี่ยไม่ธรรมดาพระองค์ท่านจึงบอกว่างั้นทำงานมาสเตอร์พีซไว้กับแผ่นดินดีกว่ามาสเตอร์พีซที่ทำโดยชาวนาที่มาเรียนอยู่ในพระตำหนักสวนจิตรดาแล้วตอนหลังก็ขยายกลายเป็นโรงเรียนศิลปาชีพเนี่ยครับแล้วพระองค์ท่านเนี่ยโอ้โหผมต้องใช้คำว่าสุดยอดนะตอนท้ายผมเนี่ยเขียนในบันทึกเยี่ยมนะครับไว้ว่าสิ่งเหลือเชื่อเมื่อเชื่อได้อันเนี้ยเราไปพบสิ่งเหลือเชื่อที่เชื่อได้นะครับอะไรที่เหลือเชื่อและเชื่อได้มันเป็นไปได้ไงอ่ะลูกชาวบ้านลูกชาวนาแล้วมาสร้างงานมาสเตอร์พีซแล้วสมเด็จพระนางเจ้าท่านบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่มีของเก่าจะมีแต่ของทำใหม่เท่านั้นแต่เป็นของทำใหม่ชิ้นเยี่ยมระดับโลกท่านผู้หญิงสุพรพันธ์ที่มารับพวกเราและพาชมเนี่ยครับฝรั่งจำนวนมากมาถึงบอกว่า unbelievable แล้วก็บอกย้ำแต่นะไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นของทำใหม่เชื่อไม่ได้ว่านี่เป็นของที่ชาวนาทำเพราะว่างานที่มันออกมาเป็นงานเรียกว่าเป็น masterpiece มันต้องทำโดย master ไงต้องเป็นทำโดยฝีมือของช่างชั้นครูแล้วเขาบอกว่าแล้วนี่ทำใหม่ในรอบ 3-40 ปีนี่เองเหรอท่านอย่าลืมนะครับพิพิธภัณฑ์ในเมืองนอกที่เป็นงานมาสเตอร์พีซเนี่ยเป็นของเก่าทั้งนั้นแหละของทำใหม่เนี่ยไม่มีใครมีกำลังทำหรือถ้าทำก็
ไม่ได้มีกำลังไม่ได้มีแรงที่จะทำไม่มีฝีมือที่จะทำแต่งานที่เราไปเห็นที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่เกาะเกิดที่สร้างใหม่เนี่ยครับพอเดินเข้าไปถึงนะห้องแรกอ๋อที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูรูปนะเข้าไปที่เพจของศิลปาชีพพิเศษนะครับหอศิลป์แผ่นดินเกาะเกิดนะครับโอ้ยมีรูปอย่างเป็นทางการให้ดูได้แล้วก็ดูไล่ที่ผมทำพอเดินเข้าไปถึงห้องแรกคือห้องอะไรห้องปีกแมลงทับหลายคนบอกอะไรมันเหลือบอยู่บนงานจักสานอยู่บนโคมไฟแชนเดเลียนะครับหรืออยู่บนผนังเนี่ยที่ผมเล่าที่กรุวัดราชบูรณะเนี่ยที่ตามภายในกรุนะห้องภายในกรุเนี่ยทำเป็นรูปวาดแล้วก็มีลายทองแล้วมีทองคำประดับเนี่ยปรากฏว่าห้องโถงที่เป็นห้องเวลคัมนะครับห้องเวลคัมห้องต้อนรับหรือรีเซพชันเนี่ยนะครับท่านกรุไว้ด้วยงานจักสานย่านลิเพาแต่ในแผงจักสานย่านลิเพาแผงใหญ่รวมทั้งบนโคมไฟที่ทำเป็นรูปหงส์กำลังเหินอยู่นะครับท่านปัดปีกแมลงทับแล้วก็เอาไปสอดไว้ในระหว่างย่านลิเพาอันเล็กๆแล้วไม่ใช่แทรกเฉยๆแทรกไว้อย่างมีลวดลายแล้วสลับสีด้วยหลายคนบอกโอ้นี่ค่าแมงทับไปเท่าไหร่ไม่ใช่ครับแมงทับเนี่ยเขาเป็นแมงในธรรมชาติแล้วมีมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าท่านไปเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาแมงทับมาถวายแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในพระมหาราชวังก็มีผ้าภูษาที่ประดับปีกแมงทับสมเด็จพระนางเจ้าบอกงั้นไปสืบที่มาที่ว่าแมงทับเป็นยังไงเขาบอกว่าแมงทับมันมีอายุไม่ยาวแล้วพอมันโตเต็มวัยตอนที่ตายเนี่ยนะครับสีมันจะขับเต็มที่ในตัวของมันตั้งแต่หัวจนถึงปีกเนี่ยจะมีตั้งแต่สีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวจนถึงสีน้ำตาลทองแล้วสีทั้งหมดเนี่ยเหลือบแวววาวมากแล้วเขาบอกว่าเยอะมากแมงทับเนี่ยพอมันตายมันก็ทิ้งปีกแล้วก็โรยอยู่เต็มอ่ะชาวบ้านก็จะไปเก็บแมงทับเนี่ยนะครับเก็บปีกเนี่ยมาไปทำเป็นเครื่องประดับแล้วสมเด็จพระนางเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ระลึกได้ว่าแต่ก่อนก็เคยมีการใช้สมเด็จพระนางเจ้าจึงให้เอาปีกแมงทับเนี่ยมาตัดเป็นแถบกว้าง1มิลแล้วก็มาแทรกอยู่ในเครื่องจักสานย่านลิเพารวมทั้งเครื่องจักสานไผ่ด้วยนะครับแล้วทำให้ออกมานะเป็นลวดลายสีสันที่เหลือบแล้วก็ยิ่งท่านเอามาใช้เป็นผนังทั้งผนังใช้คำนี้ทั้งผนังแล้วก็โคมไฟแชนเดเลียมันพอเปิดไฟเนี่ยแวววาวมากคือห้องนั้นเนี่ยผมจำได้ทุกคนเข้าไปก็อึ้งตะลึงไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ประณีตและวิจิตรมากแล้วเชื่อไหมครับว่าห้องแสดงชั้นล่างเนี่ยห้องแสดงชั้นล่างเกือบทั้งห้องเนี่ยท่านก็พระองค์ท่านนี่แบบสุดๆนะพระองค์ท่านให้จักสานลิเพาบ้างไม้ไผ่บ้างนะครับเป็นลายผ้าในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ปีกแมงทับไปสลับให้แวววาวแล้วติดประดับไว้รอบโถงกลางใหญ่นอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ผมในฐานะที่อยู่เมืองนครด้วยเรารู้จักจักสานนะนี่เป็นจักสานลิเพาปรับปีกแมงทับเนี่ยแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่าการแสดงเรื่องเครื่องถมครับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านให้น้ำหนักกับงานถมเป็นอย่างยิ่งทั้งถมดำถมเงินถมทองและถมตะทอปรากฏว่าในห้องนี้นะครับมีเครื่องถมชิ้นใหญ่ๆ ใหญ่แบบมโหฬารขนาดไหนผมว่าอันที่หนึ่งคือมีแม่ขันใช้คำว่าแม่ขันแล้วกันแม่ขันแล้วประดับไปด้วยลายมงคล108โอ้อันนี้ก็เบิ่ยเบ้อแล้วความกว้าง108เซนโอ้โหใหญ่มากแล้วมีพญานาคแต่ที่สำคัญมีสำเภาทองทำด้วยเครื่องถมลัมเบอร์เลยสำเภานี้เนี่ยเคยสมเด็จพระนางเจ้าเคยนำไปจัดแสดงที่นิวยอร์กก็เป็นที่เรื่องลือในระดับโลกแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แล้วเรือพระที่นั่งอีก2ลำซึ่งเหลือแต่ส่วนไม่เรียบร้อยบางองค์เนี่ยผมฟังมาว่าชาวบ้านที่ฝึกวิชานี่แหละร่วมกันสร้างเพื่อถวายพระองค์ท่านแต่ทำกันแบบยิ่งใหญ่มากๆ มีกูบช้างนะครับอีกต้องหลายชิ้นมีพระที่นั่งมีพระวิมานนะมีพระราชยานคือแบบว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใหญ่เอาว่าใหญ่เป็นเม็ดๆนะครับซึ่งเห็นแล้วเหลือเชื่อเหมือนที่ผมบอกฝรั่งเขาบอกว่าไม่อยากเชื่อเพราะว่าเพิ่งทำในช่วง40ปีนี้เองนะครับแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่า
สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยในงานเครื่องถมเนี่ยนะครับพระองค์ท่านให้ยกระดับไม่ใช่เป็นถมแบบเรียบๆท่านให้ทำเป็นเครื่องถมแล้วก็มีสลักดุลทำเป็น3มิติด้วยมีใช้คำว่ามีใช้คำว่าอะไรมีฉากเนาะมีฉากเรื่องรามเกียรติ์3ฉากสูงกว่าตัวผมอีกนะครับทำด้วยทำเป็นเครื่องถมทั้งเงินทองแล้วก็มีภาพพระดุมานพระรามพระลักษณ์เนี่ยลอยตัวอยู่นอกฉากอันนี้สวยจริงๆเท่านั้นยังไม่พอยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกก็คือว่าผมเนี่ยอึ้งเลยครับมีงานคร่ำไม่ทราบว่าท่านรู้จักคร่ำไหมครับงานคร่ำเนี่ยเกือบจะสูญหายไปจากประเทศนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าไปค้นพบเจออยู่ในคลังในพระบรมมหาราชวังแล้วบอกมีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะสืบหาช่างสุดท้ายเนี่ยมีช่างอาวุโสท่านหนึ่งนะซึ่งตอนที่เสียชีวิตไปแล้วบอกว่าเคยเห็นเคยเรียนแล้วทำได้พระองค์ท่านก็เลยขอให้ช่วยฟื้นฟูงานคร่ำงานคร่ำเนี่ยนะเขาจะต้องเอาเหล็กมานะครับเอาเหล็กนะมาตอกให้เป็นนะเป็นรอยลึกแล้วเอาเส้นทองมาฝังไปในร่องเหล็กนะครับเพื่อแล้วก็เหล็กเนี่ยนะจะค่อยๆ ยึดจับเส้นทองนั้นเป็นลวดลายแล้วต่อมาพอนานเข้าเนี่ยเหล็กก็จะขึ้นสนิมนะครับก็จะทำให้เส้นทองเนี่ยถูกขับงามขึ้นส่วนพระนางเจ้าเนี่ยให้ฟื้นฟูจนกระทั่งไม่ใช่ทำเพียงแค่เป็นกระปุกเป็นถ้วยเป็นแจกันนะครับหรือเป็นกรอบรูปปรากฏว่าพระองค์ท่านให้ทำเป็นกูบพระที่นั่งบนหลังช้างอ่ะใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่มีที่สุดวางเนื้อที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคือทรงให้ทำเป็นฉากรับแลใหญ่แล้วบนนั้นนะครับไม่ใช่เป็นคร่ำทองเท่านั้นมีเงินแล้วก็มีนาคด้วยนี่ถือเป็นการสร้างสรรค์เติมคุณค่าและเติมฝีมือกันอย่างสุดๆเลยครับแล้วไม่จบเพียงเท่านั้นอีกยังมีการทำเป็นเครื่องคร่ำลอยตัวประดับออกมาข้างนอกด้วยต่อจากกลุ่มของงานโลหะที่ผมกล่าวไปแล้วงานลิเผาที่ผมกล่าวไปแล้วยังมีอีก2งานที่หลายคนนะไปยืนแล้วก็หมดเวลาไปกับ2งานนี้เพราะว่าต้องใช้คำว่าใหญ่งานหนึ่งคืองานแกะสลักไม้งานแกะสลักไม้เนี่ยแกะเชิงซ้อนตั้งหลายชั้นฉากแรกเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องตำนานนพรัตน์คือตำนานการเกิดแก้วทั้ง9ประการที่เราเรียกว่านวรัตน์นพรัตน์เนี่ยนะครับแต่นพ9เนี่ยแกะเป็นแผงไม้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้คำว่าไงดีอะลึกลงไปไม่รู้กี่ชั้นน่ะแค่ชั้นเดียวเรายังแกะไม่ได้เลยแต่นี่แกะลึกลงไปไม่รู้กี่ชั้นแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้กำเนิดแก้วสำคัญ9ประการแต่ไม่สำคัญกว่าอีกฉากแผงไม้ใหญ่อันนี้สูงสักผมว่าสูงสัก 4-5 เมตรนะครับแล้วใหญ่กว้างมากเลยเป็นฉากที่ว่าด้วยสัตว์ในหิมพานต์แล้วดูแล้วสลับซับซ้อนนะครับข้างหน้ามีรจนากำลังเสี่ยงมาลัยไปถูกเจ้าเงาะแล้วแค่พวงมาลัยนี่ที่เอาไม้แกะเนี่ยครับเห็นดอกจำปีที่แกะด้วยไม้เนี่ยผมเห็นแล้วผมว่าโอ้ยตายแล้วทำได้ไงนี่แต่ที่วนรูปเจ้าเงาะสิครับท่านช่างคิดมากท่านเอาปีกแมงทับไปประดับด้วยทำให้รูปเจ้าเงาะเนี่ยสลับซับซ้อนแล้วก็สวยมากนะครับนี่คืองานไม้แต่ที่สุดแล้วก็ใช้คำว่ายิ่งใหญ่มากๆก็คืองานปักไหมงานนี้เนี่ยเราดูกันจนท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญเนี่ยมาอธิบายให้ฟังด้วยครับสนุกมากเลยท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญเนี่ยท่านจำบทละครแล้วก็ว่าอ่านเล่าให้เราเห็นอธิบายภาพฉากนู้นฉากนี้ฉากนั้นนะครับฉากแรกเนี่ยว่าด้วยวิมานนะครับอันนี้เป็นผ้าปักนะฮะที่ประณีตต่อกันดูเหมือนจะต่อกันตามขนาดความกว้างของผ้าไหมนะครับของกี่เนี่ยก็ประมาณ7-8แผ่นนะแล้วก็มาคุ้งไว้เต็มเลยนะครับเป็นฉากตั้งแต่เอาว่ามีรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์มีรูปพระอีศวรมีรูปพระอินทร์มีรูปสารพัดเทพมีรูปมักกะลีผลเนาะมีรูปตัวอรหันต์
ท่านรู้จักตัวอรหันต์กันไหมฮะหลายคนไม่เคยรู้จักนะอรหันต์คือในสังคมไทยเนี่ยเรามีคำว่าอรหันต์เนี่ยนะครับอรหันต์กับอรหันต์ต้องเรียกให้ถูกนะครับถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงเรียกว่าอรหันต์บรรลุอรหันต์มีต่อเต่ากระรันแต่ถ้าใครไปอ่านว่าอรหันต์มันจะหมายถึงสัตว์นะครับที่สัตว์ในจินตนาการนะครับไอตัวอรหันต์นี้เนี่ยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียที่นี่เขาทำหน้าเป็นฝรั่งนะครับเพราะว่ากันว่าน่าจะรับคตินี้มาจากเมืองนอกอ่ะเป็นมนุษย์มีปีกนะครับก็ไม่ใช่มนุษย์นะเรียกว่าเป็นสัตว์แล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากบรรลุอรหันต์เนี่ยให้เรียกให้ถูกนะครับบรรลุอรหันต์ไม่ได้บรรลุอรหันต์เพราะถ้าบรรลุอรหันต์เนี่ยกลายไปเป็นสัตว์ที่นี่เขามีนะครับมีปากไหมงานปากไหมเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ครับผ้าเนี่ยเป็นผ้าไหมเนื้อบางแล้วเส้นไหมเนี่ยก็เป็นสายไหมเส้นไหมน้อยที่เล็กมากปากแบบละเอียดยิบจนเราไม่เห็นผ้าข้างใต้อะเวลาเราปักอะไรเรายังปักเห็นผ้าข้างใต้นี่ปักแบบละเอียดยิบแบบไม่เห็นผ้าข้างใต้ไม่ใช่เล็กๆนะครับปะเป็นผืนเนี่ยผมบอกแล้ว7หรือ8ผืนแล้วสูงเกินหัวผมไปประมาณ 3-4 เท่าอะ5 6เมตรนะครับแต่อีกผังนึงสิครับยิ่งใหญ่กว่าอีกผังเนี่ยเป็นเรื่องอีเหนาอันนี้เรื่องเขาบอกว่าร่วมกันปักเพราะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านทรงชอบทรงโปรดบทละครเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2นะนี่ชาวบ้านที่ได้รับการฝึกวิชาอาชีพเนี่ยก็อยากทำของถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งถือว่าเป็นถ้าภาษาของคือเป็นแม่ใหญ่นะเป็นแม่หลวงเป็นพ่อหลวงเป็นแม่หลวงเนาะของทุกคนนะครับก็เลยตกลงว่าทำนี่กันดีกว่านะครับเห็นว่าทำกัน5-60คนทำกัน2-3 ปี 4 ปี 3-4 ปีแล้วทำโอทีด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนางบุษบากับอีเหนาเรื่องยาวตั้งแต่เสียงเทียนนะครับตั้งแต่เข้าถ้ำตั้งแต่สุดท้ายก็อีเหนาก็กลับไปตูนางันแล้วก็ลืมบุษบาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้เนี่ยที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าท่านปักนูนนะครับให้เห็นเป็นกึ่งนูนต่ำไม่ถึงกับเป็นนูนสูงนะครับไม่ถึงแต่ก็มีความเป็น3มิติคือเป็นนูนต่ำแล้วไหมเนี่ยสีสดมากแล้วในการจัดแสดงเนี่ยมีการฉายไฟข้างหลังให้พอเห็นว่าอ๋อตรงนี้เหรอกำลังเล่นน้ำนะครับตอนนี้เหรออีเหนากำลังเด็ดดอกปลาหนันแล้วก็เขียนสารแล้วก็ลอยไปให้ถึงบุษบาที่เล่นน้ำอยู่ล่างน้ำนะครับแล้วบุษบาก็อ๋อใครเขียนมานะครับเดี๋ยวมองขึ้นไปต้นน้ำนะครับพอเขียนสารรักมาอีเหนาถือดาบก็เอาดาบพลิกเพื่อให้สะท้อนแสงแวบๆทำให้บุษบาเห็นอย่างนี้เป็นต้นนี่นะเป็นฉากฝากรักกันในสมัยนู้นแต่เอาว่าท่านจะแสดงคือมีแผงที่เห็นอลังการแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีไฟข้างหลังให้เห็นเป็นฉากๆเป็นจังหวะแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีป้ายอินเทอร์แอคทีฟให้เราดูแล้วก็พบอ๋อตำแหน่งนี้เรื่องนี้ตอนนี้ตำแหน่งนี้เรื่องนี้ตอนนี้และถ้าอยากดูละเอียดก็กดไปก็จะเห็นฉากนี้ที่ละเอียดขึ้นทั้งหมดนี้ครับผมเลยมีความรู้สึกว่าต้องขอแซงอินเดียและลังกาพาท่านไปกันเสียก่อนแต่ยังไม่พอนะครับที่นี่ยังมีอีกหอหนึ่งเขาก็เรียกหอโขนนะครับโขนพระราชทานทั้งหมดที่เคยจัดแสดงโรงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติของสมเด็จพระนางเจ้าดูเหมือนจะ7-8-6-7ครั้งแล้วเนี่ยครับเครื่องโขนทั้งหมดฉากโขนทั้งหมดมาจัดแสดงให้เราเห็นเต็มๆที่นี่ตอนเราไปดูโขนพระราชทานเนี่ยเราอยากจะลงไปถ่ายรูปกับฉากเหลือเกินนะฉากตอนมหนุมานจองถนนฉากตอนนางยักษ์กรุงลงกาออกมาสกัดเรือพระรามพระลักษ์ไม่ให้เข้าไปหรือฉากตอนหนุมานอมพระพลาอันเนี้ยเราเคยเห็นแต่บนเวทีแล้วอยู่ไกลลิบเลยหรือแม้กระทั่งท้องพระโรงกรุงลงกาของสกันปรากฏว่าท่านชะลอออกมาจัดวางไว้เป็นฉากแล้วให้เราได้ถ่ายรูปสัมผัสได้แบบเต็มๆครับหัวโขนแบบต่างๆสีหัวโขนสารพัดอย่างเครื่องทรงและถนิมพิมพาภรณ์มีการจัดแสดงไว้แบบเห็นแล้ว
โอ้นี่ก็อีกที่สุดหนึ่งนะมิน่าล่ะทางยูเนสโกเขาเลยยกให้เลยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับที่มีความสำคัญยิ่งที่หอโขนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีฉากหนึ่งสำหรับผมที่ไปจากเมืองนครต้องขออภัยนะครับท่านที่ไม่ใช่คนนครก็มันอยู่ในนิทรรศการนะมีการแสดงว่าด้วยผ้ายกเมืองนครที่สมเด็จพระนางเจ้าอีกท่านฟื้นฟูโขนอย่างเดียวไม่พอนะครับอยากจะให้ทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยละเอียดมากพระองค์ท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะผ้าของโขนเนี่ยนักเล่นโขนเนี่ยก็ไปซื้อผ้าหูรัดส่วนใหญ่เป็นผ้าแขกนะครับเป็นผ้าแขกผ้าอินเดียพระองค์ท่านบอกว่าก็ในเมื่อเรามีผ้ายกเมืองนครซึ่งเคยมีชื่อเสียงมาก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำไมไม่ทอล่ะพอดีตอนนั้นปีน้ำท่วมใหญ่ที่เมืองนครแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปพร้อมกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อจะไปเยี่ยมราษฎรชาวบ้านก็บอกว่าตรงนี้นะเป็นที่พรุนะครับที่ชะอวดกับเซียนใหญ่เนี่ยเป็นป่าพรุน้ำท่วมขังชาวบ้านก็ทำนาบ้างเก็บของป่าบ้างนะครับหรือไม่ก็สารกระจูดอ่ะปรากฏว่าชาวบ้านกราบทูลพระองค์ท่านบอกว่าช่วยหาอาชีพเสริมให้หน่อยสมเด็จพระนางเจ้าสุดยอดครับบอกว่าทอผ้าไหมอยากเอาผ้ายกมาให้ทอเพราะผ้ายกเนี่ยเป็นของมีชื่อเสียงมาจากเมืองนครแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ทอกันเนี่ยมันไม่ถึงขั้นผ้ายกที่ดีตามมาตรฐานเดิมชาวบ้านบอกว่าเอ้านะรับด้วยกล้าวพยากาอย่างนี้นะครับพระองค์ท่านจึงให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่เนินทำมังเพื่อสอนทอผ้ายกอย่างเดียวแล้วเชิญมือดีที่สุดของประเทศไทยคืออาจารย์วีรธรรมที่ท่าสว่างที่สุรินทร์นะยกคณะมาสอนทอกันมาจนทุกวันนี้นะครับประมาณ30ปีแล้วถามว่าทอได้เท่าไหร่เจ้าพนักงานที่พาชมบอกว่าทุกวันนี้ผ้ายกจากเมืองนครที่เนินทำมังเนี่ยที่ทอส่งไปสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยส่งเสริมให้ทอเสร็จแล้วส่งซื้อหมดนะครับคือท่านบอกว่าเงินก็มีคนก็ถวายมาเพื่อส่งเสริมงานศิลปาชีพพิเศษท่านพระองค์ท่านก็ไม่ได้เอาไปแจกแต่ท่านเอาไปมอบให้ผู้ที่ทำงานส่งมาคือไปซื้อของนะครับก็ทำให้ชาวบ้านก็มีกำลังใจในการทอเพราะทอแล้วมีคนซื้อนะครับแล้วท่านก็พัฒนาไปเรื่อยจนงานชั้นเยี่ยมโอ้โหคนดำชมบอกว่าตอนนี้ผ้ายกทอจากเมืองนครในคลังของหอโขนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีเป็นพันผืนน่ะผืนเป็นแสนๆนะครับถ้าถามว่ามีเป็นพันผืนผืนละเป็นแสนๆตอนนี้มูลค่าผ้ายกที่ส่งเสริมทอไปเนี่ยครับเป็นร้อยล้านแล้วนะครับอยากจะให้ท่านพอเห็นภาพแล้วเกิดความเข้าใจว่าของทั้งหมดนี้ผมถึงบอกว่าเหลือเชื่อแต่ต้องเชื่อไงครับมันเหลือเชื่อจริงๆทั้งหมดนี้มาจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เห็นแววเห็นฝีมือของคนไทยแล้วถ้าไม่ทำอะไรฝีมือเหล่านี้ก็จะสูญเพราะว่าไม่รู้จะทำไปไหนทำแล้วไปขายใครเพราะว่าทุกวันนี้เราไปใช้ของโรงงานของพลาสติกทั้งหมดงั้นงานฝีมือหรือมรดกภาษาเราคือมรดกที่จับต้องไม่ได้ก็จะหายสูญใช่ไหมครับฝีมือเนี่ยเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้แต่ผลผลิตเนี่ยจับต้องได้งั้นพระองค์ท่านเนี่ยริเริ่มคือตั้งโรงฝึกโรงสอนแล้วก็ให้ทำแล้วก็ซื้อแล้วช่วยขายทำซื้อแล้วช่วยขายนะครับทั้งหมดนี้เกิดเพราะผมใช้ว่าพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันยิ่งใหญ่มากจนออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์หลังนี้ตอนนี้เขาเรียกว่า All About Code กับอีกแห่งคือพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพระองค์ท่านใช้คำนี้ผมขออนุญาตอ่านข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพ
ระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2532ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาเป็นไงครับเหลือเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วไปกันนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา